สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพบหมอรามาค่ะอยู่กับเกมจิรายุจุฑาพุทธิในช่วงลัดคิวหมอเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงลัดคิวหมอค่ะเราก็ตามชื่อช่วงเลยนะคะให้คุณผู้ชมสามารถที่จะลัดคิวปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะได้ทุกโรคทุกเรื่องและทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะ02-354-7104-5หมายเลขโทรศัพท์เราจะขึ้นให้บนหน้าจอตลอด1ชั่วโมงเต็มเรามี2เบอร์นะจ๊ะโทรเบอร์ไหนไม่ติดก็ลองสลับกดเบอร์ใหม่ดูได้นะคะลงท้ายด้วย4แล้วก็ลงท้ายด้วย5นั่นเองค่ะแต่ว่าสำหรับชั่วโมงแรกนะคะต้นชั่วโมงแรกของรัดคิวหมอเนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องประเด็นสุขภาพกันก่อน1เรื่องเมื่อกี้คุณผู้ชมคงจะเห็นตัวอย่างไปแล้วนะคะเรื่องของไข้เลือดออกนั่นเองมาพร้อมกับช่วงฤดูฝนที่มาถึงตรงช่วงนี้ละค่ะฝนตกชุกน้ำขังนะคะก็จะมียุงลายซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออกแต่ว่าสำหรับไข้เลือดออกในเด็กจะเป็นอย่างไรนี่นะอันตรายมากน้อยแค่ไหนคุณพ่อคุณแม่ต้องฟังทางนี้เลยนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์หมอของเรากันเลยดีกว่าค่ะอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวและอาจารย์นายแพทย์อุสนรัตน์อนุรัฐพันธ์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะคะอาจารย์ธเนศก็ช่วยซักถามแล้วก็ขยายประเด็นเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนอาจารย์เอสของเรานะคะแน่นอนว่าเป็นคุณหมอเด็กเพราะฉะนั้นวันนี้เราเจาะไปที่เรื่องของไข้เลือดออกในเด็กนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากปรึกษาเรื่องของสุขภาพวินาทีนี้โทรมาได้นะคะทีมงานของเรารอรับสายอยู่แล้วจองคิวไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนคิวเอาไว้ให้เลยใครโทรมาก่อนก็จะได้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงครึ่งชั่วโมงหลังนะคะก็จะให้อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยตอบคำถามสุขภาพทุกโรคทุกเรื่องให้นะคะเอาล่ะอย่างที่เกมบอกนะคะอาจารย์คะว่าไข้เลือดออกเนี่ยก็มักจะมาในช่วงหน้าฝนแบบนี้เหรอคะใช่ครับก็เนื่องจากว่าไข้เลือดออกเนี่ยนำโดยเชื้อยุงลายใช่ไหมครับยุงลายจะเป็นพาหะนำโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราพบได้บ่อยก็คือจะเป็นในช่วงหน้าฝนนะครับพอเริ่มมีน้ำขังนะครับยุงลายก็จะไปออกไข่วางไข่ในน้ำแล้วก็จะมีการกระจายของโรคได้มากขึ้นนะครับค่ะนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าไม่พบในฤดูอื่นฤดูอื่นก็เจอได้เหมือนกันฤดูอื่นก็จะเจอได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ายุงลายเนี่ยก็วางก็คือมันจะวางไข่ในประเภทอาจจะเป็นแจกันหรือว่าอ่างน้ำที่เราเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรไว้อะไรประมาณนั้นก็สามารถที่จะมียุงลายไปวางไข่ได้นะครับอาจารย์ครับไอ้ยุงลายเนี่ยเจอทุกภูมิภาคทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือยุงลายสามารถเจอได้ทุกที่ของประเทศไทยนะครับก็จากที่องค์การอนามัยโลกเคยบัญญัตินะครับว่าในเรื่องของนิยามว่าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยก็คือในพื้นที่ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการกระจายของโรคเยอะเนี่ยก็คือทั้งประเทศไทยเลยครับคือแล้วเกี่ยวไหมครับว่าเขตเมืองเขตชนบทเจอแตกต่างกันไหมครับคือตามธรรมชาติของโรคเนี่ยมักจะเจอในเขตเมืองมากกว่าเขตชนบทนะครับเพราะว่าเขตเมืองเนี่ยก็คือบ้านเรือนจะอยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้วมีโอกาสที่จะมีน้ำขังมีอะไรอย่างนี้ได้มากกว่านะครับเขตชนบทเนี่ยบ้านเรือนค่อนข้างไกลเพราะว่าเวลาที่มีครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเป็นยุงลายเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะบินได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับแล้วอายุเต็มที่ของเขาก็คืออายุประมาณ7วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดบ้านเรือนไกลกันมากโอกาสที่จะเป็นไข้เลือดออกกระจายไปบ้านเรือนใกล้เคียงก็อาจจะน้อยกว่าแล้วยุงลายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยุงหากินกลางวันใช่ไหมครับใช่ครับยุงลายหากินกลางวันเพราะจะกัดในช่วงเวลากลางวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นแหล่งติดต่อที่จะทำโรคไปสู่เด็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงเรียนฮะก็แล้วแต่มีได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นกับว่าเด็กส่วนใหญ่ก็คือมักจะเป็นในช่วงเด็กนอนกลางวันนะครับก็อาจจะเป็นในที่โรงเรียนก็ได้หรืออาจจะเป็นที่บ้านก็ได้ค่ะนะครับนี่ประสบการณ์ตรงนะคะจากทุกปีเลยค่ะที่บ้านตอนช่วงที่หลานอยู่นี่นะคะสองคนน้องเป็นก่อนพี่เป็นตามนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพี่เลี้ยงเป็นตามทั้งสองคนเป็นไข้เลือดออกเป็นไข้เลือดออกค่ะอาจารย์และยุงตัวนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวไหนที่มันเป็นพาหะว่ากัดไปแบบเป็นที่บ้านรวมแล้ว5คนค่ะต้องไปนอนโรงพยาบาลรักษากันยาวภายในเวลาอาทิตย์นึงใกล้กันเลยค่ะอาจารย์ต่อกันไปเหมือนใบร่วงเลยนะคะก็เรียกว่าอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่ายิ่งในชุมชนเมืองถ้าเกิดว่าบ้านอยู่ใกล้กันยุงมันก็อาจจะบินได้ระยะใกล้ๆด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็น้ำก็ขังต้องมาคุยถึงสาเหตุกันก่อนที่ว่าเกิดกันมานานเนี่ยเพราะว่ามันเป็นปัญหาสำคัญถ้าเกิดว่าไข้เลือดออกเนี่ยเราไปมองดูว่าวิธีการรักษาวิธีการดูแลเนี่ยอันนั้นมันเป็นปลายเหตุถ้าป้องกันได้ง่ายใช่ไหมครับยุงลายเนี่ยเขาจะวางไข่ตรงที่ตามแอ่งน้ำใช่ไหมครับใช่ครับตามภาชนะที่มีน้ำขังนะครับหรืออาจจะเป็น
จกกันหรือบางทีอาจจะเป็นแค่ยางเฉยๆยางเก่าๆที่เราวางทิ้งไว้แล้วมีน้ำขังน้ำฝนขังนะครับนั่นก็จะเป็นได้แล้วก็กระถางต้นไม้ที่รดน้ำเยอะๆหรือว่าฝนตกหนักลงมาขังอยู่ตรงนั้นนี่ก็ต้องคว่ำเลยนะเกมกลับบ้านนี่ต้องดูเลยนะแถวๆบ้านนะตรวจสอบเลยนะคะก็ใกล้จะมาอีกแล้วนะคะเราจำได้ว่าปีนึงเนี่ยที่ประเทศไทยของเราโอ้โหคนติดเชื้อไข้เลือดออกโดยเฉพาะที่ภาคเหนือเยอะมากก็เสียชีวิตเยอะมากนะคะอาจารย์ทีนี้เราพูดถึงในเด็กสาเหตุก็คือเหมือนกันติดต่อจากยุงลายนะคะอาจารย์และทีนี้อาการในเด็กจะรุนแรงกว่าอาการในผู้ใหญ่จะแตกต่างกันยังไงบ้างคะคือจริงๆอาการของไข้เลือดออกเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะครับในเด็กกับผู้ใหญ่ก็คือมีอาการคล้ายๆกันนะครับก็แบ่งได้เป็น3ระยะนะครับระยะแรกก็คือในเรื่องของระยะไข้นะครับคนไข้ก็คือจะมาด้วยอาการไข้สูงนะครับอาจจะมีอาการปวดบริเวณเบ้าตาปวดบริเวณศีรษะค่อนข้างมากเราก็จะมีอาการคล้ายๆเป็นคลื่นไส้อาเจียนรับประทานอาหารได้น้อยลงนะครับแต่ว่าอาการในเรื่องของทางน้ำมูกไหลไอจามอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีชัดเจนนะครับค่ะนี่เป็นอาการเหมือนกันอาการเหมือนกันอาการระยะไข้เนี่ยจะมีประมาณ 2-7 วันแล้วแต่รายนะครับแล้วเขาบอกว่าจะเป็นไข้ลอยหรือเปล่าคะอาจารย์ไข้ลอยใช่ก็คือเป็นไข้สูงลอยก็คือไข้สูงไม่ลงนะครับกินยาลดไข้อาจจะลงมาพอหมดฤทธิ์ยาไข้ก็ขึ้นกลับไปใหม่คือไข้ทั้งวันใช่แล้วจะมีอาการปวดใช่ไหมครับใช่ครับปวดโอ้จริงๆก็อาการเหมือนกับเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้ตัวร้อนธรรมดาแต่มีอะไรที่พอจะสังเกตให้คุณผู้ชมได้ดูว่าลูกเป็นหรือว่าคนในครอบครัวเป็นก็คืออย่างที่คุณเกมบอกว่าอาจจะคล้ายๆไข้หวัดใหญ่แต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการชัดเจนของไข้หวัดใหญ่ก็คือจะมีน้ำมูกไหลคัดจมูกใช่ไหมครับใช่แต่ว่าอาการของไข้เลือดออกเนี่ยอาการหลักก็คือจะเป็นไข้นะครับแล้วก็การพวกทางระบบทางเดินหายใจเนี่ยไม่มีนะครับอาจจะมีอาการในเรื่องของปวดท้องบ้างคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ปวดศีรษะปวดบริเวณเบ้าตาเยอะนะครับบางรายอาจจะมีกระสับกระส่ายกินไม่ได้ถึงขั้นความดันตกในช่วงแรกก็มีได้เหมือนกันนะครับเราเห็นเมื่อกี้มีภาพนะคะคุณผู้ชมทีมงานของเราขึ้นภาพที่จะมีผิวหนังเป็นจุดๆเราจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นไข้เลือดออกด้วยการดูจุดๆตรงนี้ด้วยไหมคะครับผมอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็คืออย่างที่เห็นในรูปนะครับก็คือจะมีลักษณะเลือดออกนะครับไม่ใช่รูปที่ยุงกัดนะครับมีลักษณะเลือดออกอยู่อันนั้นเป็นขนนะคะขนแขนครับผมก็คือมีจุดเลือดออกตามตัวก็เป็นอาการอันนึงนะครับที่พบได้ในคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเริ่มมีจุดเลือดออกเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันหลังจากที่เริ่มมีไข้นะครับในรายที่สงสัยคุณหมอก็จะทำการตรวจนะครับก็คือใช้เครื่องวัดความดันรัดที่แขนไว้ค้างสักประมาณ5นาทีเพื่อจะดูว่าไอ้จุดเนี่ยมันมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะครับซึ่งก็จะเป็นอาการอันนึงที่พบได้ในโรคไข้เลือดออกค่ะนะซึ่งตัวลักษณะเด่นที่เป็นจุดๆแบบนี้ก็เพราะว่าไข้เลือดออกเกล็ดเลือดต่ำนี้แหละคะอาจารย์ใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้ครับผมคือจริงๆเนี่ยในเรื่องของพยาธิสภาพของโรคไข้เลือดออกเนี่ยก็คือเกิดจากอันที่1ก็คือมีเกล็ดเลือดต่ำนี้ที่คุณเกมบอกนะครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยไอ้ตัวเรื่องของไข้เลือดออกเองเนี่ยยังทำให้ความคงตัวของเส้นเลือดนะครับมันเหมือนกับปีกคำเปราะบางมากขึ้นทำให้มันมีเลือดออกได้ง่ายขึ้นด้วยเกิดจากหลายสาเหตุไม่ได้เกิดจากจุดเกล็ดเลือดต่ำอย่างเดียวคือมีการคือเส้นเลือดหลอดเลือดเนี่ยครับมันมีการมันสูญเสียความสามารถในการดูดน้ำไปก็จะมีน้ำไหลออกไปจากหลอดเลือดนะครับก็คือว่าในช่วงอาการวันแรกเนี่ยคงบอกไม่ได้แยกจากไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าไข้ส่วนใหญ่ก็จะมีไข้สูงใช่ไหมไข้หวัดใหญ่ก็ไข้สูงแล้วก็มีเรื่องของปวดเมื่อยเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าตำราบางตำราก็จะบอกว่าเป็นเบรกโบนฟีเวอร์คือมันจะปวดกระดูกมากปวดเข้ากระดูกครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันก็แยกกันลำบากนะครับช่วงแรกเนี่ยจะไม่ต่างกันมากนะครับแล้วช่วงที่2จะเป็นยังไงนะครับอาจารย์ช่วงที่2จะเป็นระยะอันตรายนะครับจะดูว่าที่เราเรียกกันว่าระยะวิกฤตนะครับช่วงนี้เนี่ยคนไข้ก็คือจะมีอาการจะเป็นช่วงที่ไข้ลงนะครับพอไข้ลงแล้วปกติเวลาเราเป็นไข้หวัดไม่สบายอะไรไข้ลงแล้วคนไข้จะอาการดีขึ้นนะครับแต่ในเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยหลังจากไข้ลงแล้วอาการคนไข้ก็จะแย่ลงทำไมคะนะครับเพราะว่าจะเป็นลักษณะของโรคนะครับลักษณะเฉพาะของโรคที่หลังจากที่พอไข้ลงแล้วเนี่ยความคงตัวของเส้นเลือดอย่างที่อาจารย์ธเนศได้บอกไปแล้วเนี่ยทำให้มันมีน้ำเลือดนะครับไหลรั่วออกมาเนาะอยู่ในนอกเส้นเลือดนะครับทำให้คนไข้เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความดันโลหิตต่ำลงนะครับแล้วก็จะอาการทั่วไปจะแย่ลงก็คือแทนที่จะ
ไข้ลงแทนที่จะกระดูกกระฉับกระเฉงมากขึ้นกินข้าวได้ก็จะเป็นไข้ลงแล้วดูซึมนะครับกระสับกระส่ายรับประทานอาหารไม่ได้นะครับอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนนะครับในบางรายอาจจะตรวจพบว่ามีมือเท้าเย็นนะครับแล้วก็ความดันต่ำนะรายที่เป็นมากอาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดหรือมีเลือดออกตามอวัยวะภายในนะครับโอ้โหเลือดออกในอวัยวะภายในเลยนะคะใช่ครับก็คืออันตรายมากไหมคะก็ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าอาจจะเพราะคือพอออกในอย่างเช่นออกในกระเพาะหรือว่าออกในลำไส้เนี่ยจะทำให้เราไม่สามารถเห็นปริมาณเลือดที่ออกได้ชัดเจนนะครับน่ากลัวมากแต่ที่ถึงขั้นที่เราได้ยินข่าวว่ามีอยู่ปีนึงที่เสียชีวิตเยอะๆในภาคเหนือเนี่ยที่มันทำให้เสียชีวิตได้นี่เพราะอะไรคะอาจารย์ก็คงจะเป็นในเรื่องของเลือดที่ออกเนี่ยแหละครับส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากที่เกล็ดเลือดที่ต่ำแล้วก็การทำงานของเส้นเลือดผิดปกติไปทำให้มีเลือดออกในอวัยวะภายในเพราะว่าเวลามีเลือดออกเนี่ยจะทำให้การดูแลเนี่ยค่อนข้างยากอวัยวะต่างๆที่ทำงานปกติก็จะไม่ปกติใช่ครับเลือดที่เคยไปเลี้ยงอวัยวะภายในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมองตับไตอะไรเงี้ยก็จะน้อยลงทำให้ปัสสาวะออกน้อยลงนะครับก็คือว่าหลอดเลือดเนี่ยปกติเลือดจะอยู่ในเส้นเลือดแต่ถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยก็จะเกล็ดเลือดก็จะผิดปกติไปนะเกล็ดเลือดต่ำใช่ไหมการทำงานก็ผิดปกติแล้วปริมาณสารน้ำที่อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยดันไหลออกไปอยู่ในนอกหลอดเลือดก็จะทำให้ปริมาณเลือดในร่างกายเนี่ยมันลดน้อยลงทำให้ความดันต่ำเอาความดันต่ำเนี่ยอวัยวะก็จะทำงานได้ผิดปกติบางคนร่วมกับมีเรื่องของเลือดออกก็จะยิ่งไปกันใหญ่นะครับระยะที่สองเนี่ยจะนำมาสู่การเสียชีวิตนะครับแล้วที่เรายังไม่รู้ก็คือว่าคนที่เป็นระยะแรกเนี่ยแล้วมาเป็นระยะที่สองเนี่ยเราไม่รู้มันจะเกิดขึ้นกับใครด้วยนะครับบางคนอาจจะหายที่ระยะแรกก็ได้ใช่ครับบางคนระยะที่2 อาจจะไม่รุนแรงนะครับในบางรายอาจจะเป็นอาการรุนแรงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเจอรุนแรงเนี่ยมักจะเป็นในเด็กที่น้ำหนักตัวเกินนะครับเพราะว่าเราจะทำการประเมินค่อนข้างยากนะครับพูดง่ายๆก็คือเด็กอ้วนนะครับจะเจอปัญหาเยอะกว่าเด็กที่ผอมค่ะนะคะส่วนความเสี่ยงในการที่จะวิกฤตในเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยเด็กจะมีความเสี่ยงจะเป็นระยะวิกฤตมากกว่าหรือก็เสียชีวิตมากกว่ามั้ยคะคือในเด็กกับผู้ใหญ่การเกิดภาวะวิกฤตเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันแต่เนื่องจากเด็กเนี่ยขนาดตัวค่อนข้างเล็กกว่าการประเมินในเรื่องของการให้สารน้ำการให้เลือดต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างยากกว่าผู้ใหญ่นะครับทำให้มีปัญหาในเรื่องของอาจจะมีโอกาสที่เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วระยะที่3อ่ะครับอาจารย์มีระยะที่3ด้วยเหรอคะใช่ครับมีระยะที่3มี3ระยะครับโอ้นึกว่าระยะที่2วิกฤตแล้วแล้วเสียชีวิตแล้วจบแค่นั้นมีระยะที่3อีกใช่ครับถ้าเกิดสมมุติว่ารักษาได้ดีคนไข้จะเข้าสู่ระยะที่3ก็คือเป็นระยะพักฟื้นนะครับก็คือหายจากโรคนะครับในระยะนี้เนี่ยคนไข้ก็คือจะมีอาการก็คือเริ่มกินได้นะครับจะมีปัสสาวะออกเยอะนะครับแล้วอาจจะมีผื่นแดงตามตัวนะครับเป็นผื่นแดงแล้วก็ตรงกลางจะเป็นจุดขาวๆอยู่แล้วค่อนข้างจะคันอ๋อไม่ใช่แบบเมื่อกี้เหรอคะไม่ใช่แบบตะกี้เราเป็นลักษณะของจุดเลือดออกแดงใช่ครับก็คือถ้าเป็นจุดเลือดออกเนี่ยเราจะตรวจพบได้ก็คือกดเนี่ยจะไม่จางลงแต่ถ้าเกิดเป็นผื่นเนี่ยกดลงไปเนี่ยอาจจะจางลงนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกันนะครับก็คือในระยะที่3เนี่ยหลังจากที่คนไข้เข้าสู่ระยะที่3แล้วก็คืออาการก็คือดีขึ้นเป็นปกติแล้วก็สามารถให้กลับบ้านได้ถ้าเกิดสมมติว่าเกล็ดเลือดเกิน 50,000 ค่ะแต่เจ้าผื่นที่ว่านี้ตรงกลางเป็นสีขาวนี้อันนี้ไม่อันตรายไม่อันตรายก็คือเป็นผื่นใช่ครับเป็นสัญญาณว่าจะหายแต่อาจจะคันนิดนึงอาจจะรำคาญนิดนึงแต่ก็จะหายละก็เกิดจากเส้นเลือดที่ว่านี้เหรอคะอ๋อไม่ครับเป็นลักษณะของโรคก็คือเป็นการติดเชื้อไวรัสทำให้มีผื่นขึ้นมาภายหลังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผ่านพ้นระยะที่2ไปได้แล้วไปเจอระยะนี้สบายใจหน่อยนะคะใกล้หายแล้วแต่ถ้าผ่านระยะที่2ไปไม่ได้ไม่เจอระยะที่3เนี่ยเสียชีวิตกลางทางได้นะคะก็อันตรายทีเดียวนะสำหรับโรคนี้อ่ะเรามีคำถามนะคะคุณผู้ชมจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ทางทีมงานของเรานะคะถือไมค์เรามาชาแนลไปถามถึงที่เลยดูสิว่าจะถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้เลือดออกไปฟังคำถามแรกกันเลยค่ะจะรู้ได้ไงว่าน้องเป็นไข้เลือดออกสังเกตอาการยังไงเมื่อกี้เราคุยกันไปบ้างแล้วอาจารย์ย้ำอีกครั้งนึงก็ได้ครับผมก็คงจะดูในเรื่องของอาการที่คนไข้เป็นนะครับว่ามีไข้สูงนะครับไข้สูงลอยนะครับอาจจะมีอาการปวดเบ้าตาปวดกระดูกปวดบริเวณหัวค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อาการก็คือจะเป็นในกลุ่มทางเดินอาหารก็คือมีคลื่นไส้อาเจียนกินอาหารได้น้อยลงไม่ค่อยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออาการมีไข้ได้ประมาณ 2-7 วันนะครับถ้าเกิดยังกังวลก็คงจะต้องพามาพบแพทย์นะครับว่าตกลงเนี่ยจากประวัติก็คือมาเจอหมอจะได้ซักประวัติตรวจร่างกายดูว่ามีความผิดปกติเข้าได้กับไข้เลือดออกไหมนะครับคือปกติเนี่ยถ้าเด็กที่เป็นไข้สูงเนี่ยผู้ปกครองก็จะ
ร้อนใจละก็จะแบบว่ารู้สึกว่าแบบพอลูกเป็นไข้สูงนะก็จะพาไปเจอคุณหมอใช่ไหมฮะซึ่งอาการในวันแรกเนี่ยมันแยกกันลำบากว่าเนี่ยจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกหรือไข้นู่นไข้นี่คือวันแรกนี่มันบอกลำบากจริงๆนะครับวันแรกอาจจะไม่ได้รับการเจาะเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะให้ยาแล้วก็รักษาตามอาการแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วก็ให้ยาไปก่อนแล้วอาจจะนัดมาอีกสัก 2-3 วันเพื่อจะมาประเมินอาการซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปโรงพยาบาลไหนแล้วแล้วไปดูแล้วคุณหมอเขาให้กลับไปแล้วเขาแนะนำอาการเนี่ยถ้าเกิดเขานัดก็ให้ไปตามนัดใช่ครับถ้าเกิดว่ามาเจาะเลือดวันที่ประมาณสักวันที่3ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับวันที่3เริ่มเจาะเลือดแล้วเริ่มเห็นความผิดปกติของเม็ดเลือดนะครับบางครั้งถ้าเกิดว่าเราไปเนี่ยไข้วันแรกไข้สูงวันแรกเลยนะแล้วไปเจาะเลือดเนี่ยมันตอบอะไรไม่ได้เพราะว่าแต่ละโรคเนี่ยมันแยกกันได้ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาอาจจะนัดมาดูอาการสัก 2-3 วันนะครับถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยหาสาเหตุเพิ่มเติมนะครับนะคะก็บางคนบอกว่าโอ๊ยไปหาหมอมาแล้วนี่ยังไม่หายเลยอะไรเงี้ยนะคะก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าบางทีคุณหมอต้องนัดดูอาการต่อเนื่องนะคะก็อย่าเพิ่งย้ายหมอนะคะกลับไปที่คุณหมอคนเดิมเพราะว่าก็จะมีประวัติอยู่แล้วจะได้เพิ่มเติมว่าเอ๊ะวินิจฉัยยังไงต่อไปดีนะคะอ่ะไปที่คำถามที่2ของเรากันเลยเชิญค่ะไข้เลือดออกในเด็กกับไข้เลือดออกในผู้ใหญ่ต่างกันยังไงครับครับนะคะอาจารย์ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเพียงแค่ในเด็กเนี่ยในเรื่องของวิธีการดูแลรักษาอาจจะค่อนข้างยุ่งยากกว่าในผู้ใหญ่นิดนึงนะครับแต่ในเรื่องของอาการแสดงเนี่ยก็ค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะครับปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่ก็เป็นไข้เลือดออกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะการรักษาที่อาจารย์บอกว่าแตกต่างเนี่ยรักษายังไงครับเพราะเกมได้ยินมาว่าไข้เลือดออกจะไม่มียารักษาเฉพาะโรคใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมก็คือถ้าเกิดเลือดออกเนี่ยก็คือเราก็คงจะให้เป็นเกร็ดเลือดนะครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็คือจะมีเกร็ดเลือดที่ต่ำลงเราก็จะให้เกร็ดเลือดเพื่อเพิ่มปริมาณเกร็ดเลือดในร่างกายขึ้นนะครับไม่มีการรักษาเฉพาะนะครับแล้วในเด็กที่ต่างจากผู้ใหญ่คือยังไงคะก็คือในเรื่องของการคำนวณปริมาณสารน้ำนะครับเพราะว่าในเด็กเนี่ยเนื่องจากตัวเล็กกว่าเซตปริมาณน้ำในร่างกายปริมาณเลือดในร่างกายก็จะน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูแลอาการอย่างใกล้ชิดนะครับมีการเจาะเลือดเป็นระยะนะครับตรวจดูในเรื่องของความดันในเรื่องอะไรเงี้ยเป็นระยะนะครับซึ่งถ้าเกิดในผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆหลักการเบื้องต้นก็คล้ายๆกันแต่ว่าเนื่องจากผู้ใหญ่น้ำหนักตัวเยอะโอกาสที่เสียเลือดหรือเสียน้ำไปเนี่ยในปริมาณเท่ากันถ้าเกิดเทียบกับน้ำหนักตัวทั้งหมดที่ในเด็กก็จะเป็นปริมาณที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลที่ใกล้ชิดมากกว่าเท่านั้นเองนะคะของเด็กอาจจะเรียกว่าบริหารจัดการยากสักหน่อยก็ต้องแม่นยำกว่าต้องละเอียดใช่พูดแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์เอสบอกว่าบางทีถ้าเด็กอาจจะอวบอ้วนหน่อยเนี่ยนะคะนี่อาจจะยากในการที่จะรักษาแล้วก็ติดตามอาการด้วยเหมือนกันนะคะก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ทำความเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะคะแต่หลักๆแล้วก็คือส่วนใหญ่จะต้องมีการเติมน้ำเกลือแบบนั้นไหมคะอาจารย์เพราะว่าเห็นตอนนั้นที่บอกว่าครอบครัวใบไม้ร่วงนี่นะคะเดี๋ยวนี้ไอเติมน้ำเกลือหรือไม่เติมเนี่ย เดี๋ยวหมอเขาจะวินิจฉัยเองนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราเติมเข้าไปมากก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็จะเป็นอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นต้องคำนวณกันอย่างละเอียดนะครับเอ๊ะทำไมไปนอนโรงพยาบาลคุณหมอไม่ให้น้ำเกลือไม่ให้อะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องคำนวณกันอย่างละเอียดยิ่งถ้าเป็นเด็กตัวเล็กเนี่ยต้องเอาน้ำหนักมาคูณกันเลยแหละนะครับต้องแม่นยำกันขนาดนั้นเลยเพราะว่าถ้าเด็กเขาเสียปริมาณเลือดไปนิดหน่อยเนี่ยจะมีอาการมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องคำนวณกันอย่างแม่นยำนะครับนี่แหละนะคะก็เป็นที่มาก็เรียกว่าเป็นการรักษาแบบประคับประคองหรือว่าต้องคำนวณในเด็กนี่อย่างเป๊ะๆ เลยมีไข้ก็ให้ยาลดไข้ไปนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะเรื่องของโรคไข้เลือดออกค่ะสำหรับในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะบ้านไหนที่นะคิดว่าบ้านตัวเองเนี่ยนะคะเคยเจอแบบนี้เหมือนบ้านเกมนะคะก็ลองตรวจสอบดูค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายุงนั้นยุงลายเป็นพาหะในการนำโรคนี้ไปเจออะไรที่เป็นน้ำขังๆเนี่ยนะคะในยางรถยนต์เก๋าในกระถางในขาแต่การแต่การอะไรต่างๆขารองโต๊ะรองตู้นะคะเททิ้งให้หมดนะคะไม่ให้มีตัวยุงลายไปขยายพันธุ์ได้เกิดถ้าไม่เททิ้งถ้าเกิดว่าเป็นขารองตู้เนี่ยอาจจะต้องหาทรายอะเบดใช่ไหมครับทรายอะเบดมาใส่ใช่เพราะว่าเขาขารองตู้ยังไงก็ต้องมีน้ำใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวมดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นทรายอะเบดไปเพิ่มแทนแล้วก็ทรายอะเบดก็ไปติดต่อตามของกระทรวงสาธารณสุขนะครับสาธารณสุขในท้องที่ต่างๆได้แต่ในท้องที่ไหนนะครับนี่นะคะช่วยกันป้องกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะคุณผู้ชมช
ช่วงหน้าใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องเหมือนเดิมเลยนะคะใครที่มีโรคประจำตัวยอดฮิตความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงได้ผลตรวจสุขภาพมาแล้วอ่านแล้วงงๆไม่เข้าใจตกลงฉันเนี่ยต้องรักษาหรือยังกินยายังไงดีนะคะช่วงหน้ากลับมาปรึกษากันได้รวมถึงคำถามเด็กๆด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์เอสค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ